รือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแพ้แล้วจากนั้นเจ้าเมื่อข้าตัดสินใจไม่ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อข้าจะเลือกพี่ทองหรือเลือกพ่อเมียนข้าจึงคิดฆ่าตัวตายเจ้าค่ะเจ้าก็เลยไปผูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองเจ้าค่ะแต่เจ้าโป่งคือเจ้าคะมันหายอมให้ข้าทำตามที่ใจต้องการได้ไหมมันมาช่วยข้าจึงทำให้ข้าแท้งลูกเจ้าคะเจ้าเมืองข้าหายอมไม่ไอ้โป่งนั้นมันโง่งมนะนายเมียนท่านต้องการจะเอาโทษนายโป่งนั้นเด้อขอรับความผิดของมันก็คือทำให้ข้าหามีลูกได้ไม่นางหอมเจ้าต้องการจะมีลูกกับสามีใช่หรือไม่อยากมีเจ้าค่ะพวกเจ้าหาอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้ไหมเด็กน่ะตายไปแล้วตายคือการดับเขาว่าท่านเจ้าเมืองเก่งนักท่านเจ้าเมืองทำให้ข้าได้ลูกกลับคืนมาได้หรือไม่ข้าหาทำได้ไหมเด็กน่ะตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วร่างสลายจนกลายเป็นเลือดข้าไม่สามารถจะทำให้ร่างกลับมาเหมือนเดิมได้มีแต่ข้าจะตัดสินตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและผู้ที่เกี่ยวข้องนายเมื่อนายเมียนกับนางหอมต้องการจะมีลูกอีกคนนึงงั้นก็ให้นางหอมเอาเจ้าโป่งไปเป็นผัวจะได้มีผู้ที่ให้กำเนิดลูกอีกคนนึงหายอมไม่ข้าหายอมมีผัวเพิ่มอีกไม่เจ้าค่ะข้าก็หายอมไม่ให้คนอื่นมาทำเมียข้าท้องดังนั้นถ้าจะเอาโทษเจ้าโป่งที่มันทำให้ลูกของนายเมียนกับนางหอมต้องตายเนี่ยก็มีแต่เจ้าปวงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำลูกทดแทนคนเก่าขึ้นมาได้ที่ข้าพูดใช่หรือไม่ข้าหายอมไม่เจ้าทองตัวเจ้าเองก็มีความผิดไม่ใช่น้อยที่เจ้ากระทำการลักลอบไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นแต่ข้าเคยเป็นสามีนางมาก่อนแต่ข้าขอเลิกกับพี่แล้วนะพี่หายอมไหมถึงไม่ยอมเจ้าบังคับขู่เข็นให้นางจนนางต้องคิดฆ่าตัวตายเจ้าโป่งนั้นมีจิตใจงามการที่มันช่วยกลับกลายเป็นการซ้ำเติมให้นางหอมต้องคิดฆ่าตัวตายเจ้าโป่งใครจะเอาผิดมันไม่ได้เข้าใจไหมนางเงินนางหอมข้าไม่เอาโทษมันแล้วขอรับข้าด้วยเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองงั้นเจ้าโป่งเอ็งพ้นผิดข้าขอขอบพระคุณท่านเจ้าเมืองขอรับที่ช่วยข้าข้าหาได้ช่วยเองไหมเป็นเพราะเหตุผลและการกระทำมันทำให้ข้าตัดสินเนี่ยส่วนเจ้าทองความผิดของเจ้าข้าขอตัดสินให้เจ้าจำคุก3ปีท่านเจ้าเมืองแต่ไอ้ทองหาผิดไม่ยอมรับไปเถอะไอ้ทองเมื่อท่านเจ้าเมืองตัดสินแล้วใครก็ค้านหามิได้หมูเข้มคนขำนำตัวไอ้ทองไปมาครับไปลงไอ้ทองอันที่จริงนะกำนันคดีง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอันใดเพียงแต่พิสดารไปเท่านั้นถ้าท่านสืบสวนทวนความให้กระจ่างตั้งแต่เสียที่หมู่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องพักให้ข้าตัดสินขอรับงั้นตัดสินคดีอื่นต่อไปเลยขอรับอ
จ้าเมืองขอรับแล้วคดีต่อไปแล้วจะทำยื่นอะไรขอรับข้าจะพิจารณาคดีให้เสร็จเสียในวันนี้นายเมียนนางหอมถ้าพวกเจ้าอยากกลับก็กลับได้นะแต่ถ้าหากไม่มีที่พักจะพักที่เดือนรับรองของชวนก็ได้เอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับดีหรือไม่ขอรับเจ้าค่ะราชการแล้วนั่งเตยพวกท่านเจ้าเมืองเลิกงานกันหรือยังยังเลยจ้ะยายฮะนี่ท่านจะทำงานทำการกันจนไปกินข้าวกินปลากันเลยหรือเอ็งปล่อยให้เป็นเช่นนี้ได้ยังไงนั่นเดต้อยเป็นห่วงท่านเจ้าเมืองหรือนางลำดวนข้าก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละท่านเจ้าเมืองเป็นหลักชัยให้กับจวนแล้วก็เป็นหลักชัยให้กับปวงชนชาวกาญจนบุรีหากหลักชัยล้มหลักชัยไม่แข็งแรงและพวกเราจะอยู่กันได้อย่างไรนี่นางลำดวนเอ็งรีบไปตามพวกท่านเจ้าเมืองให้มากินข้าวเย็นบัดเดี๋ยวนี้ไปจ้ายายเร็วๆอ่ะนางเต้ยรีบเตรียมสำรับเร็วเร็วเข้าเอาเร่งมือเข้าเร็วใกล้หมดเวลาราชการแล้วนะครับใช่เป็นเพราหยุดราชการแม่ลำดวนนี่มันเป็นเพราราชการนะแม่ลำดวนเข้ามาอีกทำไมเล่ายายต้อยใช้มาทีนะเจ้าค่ะยายต้อยบอกให้จัดสำรับให้ท่านเจ้าเมืองกินมื้อเย็นด้วยเจ้าค่ะโอ้จริงสินะเรากินแต่มื้อเช้าไปเนี่ยแต่มื้อกลางวันยังไม่ได้กินนะเจ้าค่ะพวกเราเห็นท่านกำลังทำงานเลยไม่กล้าเข้ามาขัดเจ้าค่ะแต่นี่เป็นเพลาเย็นแล้วไม่มาเตือนท่านมิได้แล้วเจ้าค่ะเอางั้นก็ชดเชยมื้อเย็นเลยแล้วกันนะแม่ลำดวนงั้นเจ้าก็ไปจัดสำรับข้าจะกินดวงวันทุกคนนี่แหละเจ้าค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมเอาไปให้นักโทษด้วยเราเจ้าค่ะฉะนั้นจะพิจารณาคดีใดต่อขอรับท่านเจ้าเมืองเจ้าพงน้องชายคุณรองของเจ้าคือใครนะไอ้โปรดขอรับขั้นตอนเช่นนั้นนำตัวมันมาขอรับคนขำนำตัวเจ้าโปรดมาขอรับเอ๊ะเดี๋ยวข้าว่าพามาทั้ง4คนเลยขอรับท่านจะมือขอรับมีอะไรด้วยกำนันแล้วไอ้โป่งแล้วจะทำยังไงล่ะขอรับมันก็ไม่มีความผิดแล้วแต่มันยังอยู่ที่นี่นะขอรับ
แล้วมันจะเป็นอันใดเจ้าโปร่งนะมันเป็นคนบริสุทธิ์เป็นชาวสยามหามีความผิดอันใดไม่มันจะไปไหนมาไหนมันก็ย่อมได้อีกทั้งที่นี่เป็นสถานีราชการของข้าชาวบ้านธรรมดาธรรมดาใครจะไปจะมาร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือหรือจะไปดูราชการทำงานมันก็ย่อมได้ท่านจะเมืองขอรับท่านจะเมืองไปเอาความคิดตรงนี้มาจากไหนขอรับท่านขุนหนูเองแหละที่เล่าถึงการข้างหน้าอีกหลายร้อยปีนักว่าระบบการทำงานของบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจ้ะข้าราชการจะต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชนหาเป็นนายประชาชนดังเช่นเพลานี้ไม่นี่แหละกุมารทองมาเล่าให้ข้าฟังพอข้าฟังไปฟังมาข้าก็เห็นด้วยในบางเรื่องข้าก็เลยหยิบนำมาใช้ในเพลานี้แล้วพวกท่านล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างดีแท้ขอรับท่านเจ้าเมืองยังมีอีกนะพวกท่านมีอะไรดีอีกเราจะไม่หงพลายก็ผู้หญิงในการนั้นน่ะนุ่งกางเกงเยี่ยงชายด้วยล่ะนี่พวกท่านอยากจะรู้ไหมว่าถ้าหากข้านุ่งกางเกงเนี่ยจะเป็นเยี่ยงไร